สวัสดีครับชาวยาริสเอทีฟ2023ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ครับผมจะพูดถึงไฟสีฟ้าที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนะครับก็คือไฟแอมเบียนไลท์นะครับถูกไหมครับผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าไฟแอมเบียนไลท์หรือเปล่านะครับมันเป็นไฟที่อยู่ตรงคอนโซลเก็บของตรงนี้ครับเอาไว้เก็บของสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ว่ามันเป็นจุดสังเกตในรถเท่าไหร่นะครับในออปชันในรถนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็มีปรับไฟผมก็ไม่เคยแบบไปเล่นไปปรับไฟอะไรเลยนะผมว่ามันก็บอกว่าอาจจะช่วยสร้างบรรยากาศภายในรถสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวของผมนะมันไม่ได้ช่วยสร้างบรรยากาศอะไรเลยนะครับผมคิดว่านะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเอาออปชันเนี้ยออกแล้วก็ไปติดกระจกแต่งหน้าของคนโดยสารด้านข้างดีกว่าที่เขาไม่มีแล้วก็ติดไฟ LED ตรงกระจกแต่งหน้าผมว่าไปติดตรงนั้นมันก็ยังใช้ประโยชน์ใช้สอยดีกว่านะครับคือมันติดมาอยู่ตรงนี้มันก็แบบคือเหมือนกับอะไรไฟอะไรนะไฟ LED ที่ติดกับรถที่มันขายตามออนไลน์อ่ะเหมือนไฟแบบผับอะไรเนี้ยถ้าติดแบบนั้นนะผมว่ามันสร้างบรรยากาศแน่นอนนะครับแต่ผมเข้าใจแหละที่เขาติดมาแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้รบกวนสายตาคนขับไงจริงมันไม่รบกวนสายตาคนขับเลยนะครับมันจนกระทั่งเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยว่ามันมีไฟอยู่ตรงเนี้ยนะสำหรับผมเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดปรับเฉดสีอะไรได้ขนาดเนี้ยคือเป็นไฟขาวๆ LED ธรรมดาก็พอแล้วเอาออปชันที่มันปรับไฟได้ตรงเนี้ยเอาออปชันตรงเนี้ยที่มันปรับไฟได้เนี่ยไปติดอะไรดีอ่ะไปติดกระจกตรงเนี้ยกระจกอันนี้ฝั่งคนขับใช่มั้ยให้มันเปิดมาแล้วมีไฟ LED ติดอยู่ตรงนี้2ดวงแล้วก็กระจกคนนั่งข้างมันไม่มีมันไม่มีไงก็มีสักอันนึงแล้วก็มีไฟ LED คือเอาออปชันที่เปลี่ยนสีได้เนี่ยไปติดตรงกระจกแทนไฟตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมแหละแต่ไม่ต้องเปลี่ยนสีได้เป็นสีขาวหลอดธรรมดาก็พอเป็นสีก็ได้แล้วก็มีสัก 2-3 สีก็พอกดปุ่มด้วยแถวเนี้ยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ